เอาละครับในเบรกสุดท้ายนะครับกับรายการเจาะสนามหลีกภูมิภาคทาง FM 97นะครับอ่ะในเบรกนี้นะฮะผมจะพาไปคุยทีมหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้แชมป์เมเจอร์ลีกขออภัยเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับหรือว่าดิวิชั่น3โซนภาคอีสานนะฮะที่เพิ่งได้แชมป์กันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราเป็นเทสนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าในวันที่30เนี่ยจะขาดโซนอะไรนะโซนตะวันออกอีกทีมหนึ่งนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาคุยกับแชมป์โซนอีสานกันก่อนนั่นก็คือทีมเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับหรือว่าทีมเทศบาลเมืองวังสะพุงนะครับที่มีนายกป๊อกนะครับเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลเป็นประธานสโมสรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับนายกป๊อกครับครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็เราออกอากาศกันที่ในกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีฟังออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะครับครับอ่ะทีนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของทีมเลยก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เข้ามาเล่นลีกอาชีพได้เป็นที่เรียบร้อยในลีกที4นะครับความเป็นมาฮะเมื่อวานนี้นี่เองฮะเมื่อวานนี้ครับครับความเป็นมาชนะเลิศเนี่ยเป็นชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับครับเริ่มแข่งขันเวลา15 นาฬิกาพอดีเราเป็นเทปออกวันศุกร์พอดีเป็นเทปออกวันศุกร์ก็จะเหมือนแบบแข่งสองวันที่แล้วนะฮะครับอ่ะเล่าเลยฮะความเป็นมาของทีมผมใช้เรียกชื่อเมืองเลยได้ไหมยูไนเต็ดอันนี้เนาะชื่ออย่างเป็นทางการในเรื่องต้นเลยเนี่ยคือเรามีการทำในส่วนของเทศบาลเมืองวังสะพุงก่อนนะครับในตอนผมเป็นนายกเทศมนตรีมาก็10 ปีนะครับครับเริ่มต้นเข้ามาในตำแหน่งเนี่ยก็เริ่มด้วยการมีนโยบายในการที่จะทำโรงเรียนกีฬาครับก็คือทางเทศบาลเองมีโรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ปรับให้โรงเรียนที่สมัยก่อนคนจะมาเรียนโรงเรียนเทศบาลเนี่ยน้อยฮะก็จะเป็นเรื่องโรงเรียนประจำอำเภอประจำจังหวัดซะมากกว่าก็จะมีเด็กที่อาจจะเรียนด้านวิชาการไม่เก่งเราก็มองว่าถ้าเราส่งเสริมเด็กที่อาจจะเรียนด้านวิชาการไม่เก่งแต่ว่าจะเก่งด้านอื่นๆเช่นเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยครับครับก็เลยปรับให้โรงเรียนเนี้ยนะครับเป็นโรงเรียนกีฬาเพราะว่าสมัยก่อนคนที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยถ้าบอกว่าอยากจะไปเรียนโรงเรียนกีฬาก็ต้องรอจนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จบประถมก่อนครับก็ไปสอบเข้าใกล้สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงเรียนกีฬาขอนแก่นซึ่งเป็นของรัฐบาลใช่แล้วต้องไปคัดกับคนในภาคอีสานภาคอื่นๆอีกที่มาคัดเลือกเพื่อเข้าโรงเรียนกีฬาขอนแก่นต้องหลายคนมากนะครับเพื่อที่จะได้ฉีดเข้าไปนี่เราก็มองว่าเราเปิดโอกาสให้คนมันเลยเราสร้างโรงเรียนกีฬามาแล้วก็ให้คนที่จังหวัดเลยเราเนี่ยมีโอกาสที่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งแต่เก่งด้านกีฬาแล้วก็มาตั้งแต่ชั้นประถมเลยมาตั้งแต่ป.4โอ้เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเลยว่างั้นมาฝึกความอดทนมาฝึกระเบียบวินัยครับแล้วก็มาฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ป .4 เลยครับนะครับก็หลังจากที่เริ่มต้นมาเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วตอนนี้เด็กที่อยู่ชั้นป .4 เนี่ยตอนนี้เขามาถึงชั้นม .6 แล้วครับอืมมัธยมศึกษาปีที่6แล้วแล้วเนี่ยเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเด็กเริ่มที่จะโตแล้วผลผลิตของการสร้างนักเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีความพร้อมแล้วที่จะพาเข้าสู่ระบบอาชีพได้ครับก็เลยเริ่มไปใส่เต้าในการที่จะหาได้สิทธิ์เป็นทีมอาชีพเป็นการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทงอก่อนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับซึ่งก็ใช้เด็กที่เป็นนักเรียนด้วยผสมกับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ก็ปรากฏว่าเราได้รองชนะเลิศนั้นได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้ในนัดชิงนะครับแพ้แค่ที่2แต่ก็ถือว่าเราได้สิทธิ์เล่นต่อในระดับถ้วยพระราชทานคอปีไหนครับเนี่ยถ้วยงอส่งปีไหนที่ผ่านมานี่เองครับอ๋อปีล่าสุดก่อนที่จะไม่มีอ่ะนะปีก่อนนี้นะครับใช่หลังจากนั้นเราขึ้นเล่นถ้วยคอปีที่ผ่านมาครับปีถ้วยคอในปี2558ครับถ้วยงอปี2557ครับถ้วยคอเราก็ได้เข้า4 ทีมสุดท้ายโดยใช้นักฟุตบอลในพื้นที่แล้วก็เด็กนักเรียนของโรงเรียนกีฬาครับก็ถ
ือว่าได้สิทธิ์เล่นถ้วยขอโอ้ผู้ชนะของถ้วยขอเนี่ยจะมีโอกาสได้เล่นลีกอาชีพนี่คือการเส้นทางที่เราวางแผนไว้ที่เราจะเข้าไปสู่ลีกอาชีพนะครับครับก็ปีนี้มาเปลี่ยนรูปแบบสมาคมเปลี่ยนเป็นดิวิชั่น3ครับแล้วก็เหมือนเดิมก็พยายามที่จะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเรามีความพร้อมเรื่องสนามแข่งขันครับนะครับเรื่องแฟนบอลที่มาชี้มาอะไรก็มีความพร้อมก็เลยได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งเป็นสภาพจัดการนะครับเรียกได้ว่าอันนี้คือที่มาที่ไปครับเรียกได้ว่าเล่นบอลถ้วยมาก่อนนะครับถ้วยงอถ้วยคอเนี่ยปีต่อปีเลยแล้วเสื่อมชั้นใช่ไหมครับครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสามขั้นทีละขั้นทีละขั้นก้าวขึ้นมาตลอดครับจนกระทั่งเข้าสู่ระบบลีกครับเรียกได้ว่ามาถูกขั้นตอนเลยแล้วก็ผลงานดีด้วยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะฮะสั้นๆของอันนี้โรงเรียนเทศบาลใช่ไหมที่ว่าส่งแข่งในนามเนี่ยเทศบาลเมืองนามของเทศบาลเมืองอัมพวาเลยในเทศบาลอัมพวาเรามีโรงเรียนสังกัดของตัวเองครับครับครับแล้วก็เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีชื่ออย่างเป็นทางการนะฮะก็คือเมืองเลยยูไนเต็ดก็เราผมเองก็วางแผนไปแล้วว่าถ้าว่ามีโอกาสได้เลื่อนชั้นเข้าสู่ระบบลีกเราจะใช้ชื่อว่าเมืองเลยยูไนเต็ดเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศบาลของผมเนี่ยคือเทศบาลเมืองของตะกูครับเราต้องการที่จะให้ทีมเป็นทีมของจังหวัดเลยนะเพียงแต่ว่ามาเล่นมาแข่งขันในสนามเหย้าของเทศบาลเมืองตะกูเท่านั้นเองครับเทศบาลเมืองนี้ห่างจากเมืองไหมฮะห่างจากเมืองเลยห่างกัน20กิโลครับนิดเดียวครับอ๋อไม่ไกลเนาะครับครับครับอันนี้เป็นประวัติแล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับรวมกับเยาวชนใช่ไหมครับโค้ชนี่โค้ชใช้ใครครับโค้ชเนี่ยในช่วงแรกเลยก็ใช้คนพื้นที่ที่เราส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้ไปเรียนในระดับ C license ครับที่โค้ชที่อยู่ในโรงเรียนกีฬาของเราเองครับพอช่วงใกล้การแข่งขันเนี่ยเราผมเองก็มองว่าเราควรที่จะมีโค้ชที่มีประสบการณ์ในระดับลีกเข้ามาช่วยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าคู่แข่งขันเนี่ยอยู่ในระดับฝีเท้าขนาดไหนเพราะเตะด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างสมัครมากันคนละที่แล้วก็ชื่อทีมเนี่ยบางทีเปลี่ยนชื่อกันได้เพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เด็กของทีมนี้เคยเล่นกับเราไหมเราก็ไม่รู้เลยต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือต้องเอาคนที่เขาอยู่ในระบบลีกมาแล้วก็คือได้คุณยศกรธีระเกศซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางเชียงรายยูไนเต็ดก็มีประสบการณ์ในการช่วยทำงานในหลีกอาชีพมาก็เอาเขาเข้ามาในช่วงเดือนเศษที่ผ่านมาครับช่วยมาอย่างน้อยก็ยกระดับเกมของเราขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าคู่แข่งขันเป็นใครนะครับแต่ว่าเรายกไว้บ่อยนะครับก็ช่วยได้นะครับช่วยได้พอสมควรนะครับในระดับที่เพื่อที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใครแข่งกับใครบ้างนะครับครับตรงนี้ก็คือสตาฟโค้ชก็คือคุณยศกรกีฬาเกษตรเป็นหัวหน้าสตาฟครับเอาละครับหลังจากนี้ได้เลื่อนชั้นได้สิทธิ์เลื่อนชั้นและมีสิทธิ์ในการส่งแข่ง T4 นะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในโซนภูมิภาคนั้นนะฮะน่าจะเป็นอีสานนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่เข้ามาตรงนี้เนี่ยหลังจากได้สิทธิ์แล้วนะฮะต้องมีเรื่องคลับเลเซนซิ่งเนี่ยตรงนี้นายกศึกษาหรือยังฮะตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าพอจบการแข่งขันแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเพราะว่าหลังจากจบฟากก็ยังต้องเคลียร์ในส่วนของค่าตอบแทนนักเตะนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับแล้วเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะครับก็คงจะเริ่มที่จะคุยกับทางผู้แทนของสมาคมฟุตบอลในเรื่องของการสมัครอย่างเป็นทางการเพราะว่าถึงเราได้สิทธิ์จริงแต่เราก็ต้องยื่นความจำนงว่าเราจะร่วมแข่งขันด้วยในไทยลีก4นะครับแล้วก็เรื่องของคลับในซึ่งเราก็ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้มาก่อนก็คงต้องมาขอข้อมูลแต่คิดว่ามั่นใจครับว่าน่าจะทำท
ให้ตอบโจทย์ครับในพื้นที่ได้ทันครับในเดือนกุมภาที่จะมีการแข่งขันแล้วนะครับครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับมันก็จะมีเรื่องเอกสารที่ยิบย่อยนิดหน่อยนะครับครับส่วนเรื่องการเตรียมทีมแล้วฮะในการที่เหลือเวลาจริงๆเนี่ย1เดือนเต็มๆเลยนะครับในการหานักเตะที่จริงเขาเตรียมทีมกันมาแล้ว 2-3 เดือนด้วยซ้ำนะฮะตรงนี้นายกมองไงฮะกับการเตรียมทีมผมคิดว่าในรูปแบบแล้วก็ฟอร์มการเล่นในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ายังต้องพัฒนาอีกเยอะถ้าจะเข้าไปเล่นกับทีมที่เขาอยู่ในระบบลีกอยู่แล้วเขามีประสบการณ์มากกว่าคงจะต้องเสริมตัวผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งที่เป็นผู้เล่นหลักๆเข้ามาช่วยครับแล้วรวมถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นเราคงจะนัดมาเริ่มทำการฝึกซ้อมในช่วงต้นปีครับหลังปีใหม่เนาะแล้วก็อาจจะมีการคัดตัวเพิ่มเติมครับนะฮะบางส่วนวางโปรแกรมไว้ยังครับเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายผมยังไม่ได้วางนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะคุยกับทีมงานโดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่ายังไงก็ขอในปีแรกเนี่ยครับก็คืออยู่กลางตารางหรือไม่ตกชั้นอันนี้คือเป้าหมายในปีแรกก่อนเพื่อให้ได้ประสบการณ์ของการทำทีมในระบบลีกครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะขึ้นไปอยู่หัวตารางเพื่อเข้าสู่ทีมไทยลีกให้ได้เพราะนั้นทีแรกนี่คงเรียกว่าเป็นทีมน้องใหม่นะครับครับยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการในระบบอีกเลยแล้วก็แม้กระทั่งผมเล่าให้ฟังว่าแฟนบอลผมเนี่ยก็ยังใหม่จนหมดครับการเชียร์เราเชียร์กันแบบน่ารักเหมือนเชียร์ลำวงใช่ใช่ในขณะเดียวกันเมื่อเจอทีมระดับดีก็เชียร์กันแบบมืออาชีพมันก็ต่างกันเยอะแล้วครับนี่ก็เปรียบเทียบง่ายๆนักฟุตบอลก็เหมือนกันนักฟุตบอลซึ่งเป็นนักบอลในทีมที่ก็ทำงานด้วยเล่นรายการต่างๆสรีระก็อาจจะเป็นรองครับนะครับสีเท้าเองก็ไม่ได้ถูกเร่งรัดให้พัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเพราะมันไม่มีการแข่งขันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนได้ปรับตัวใหม่หมดเลยการอยู่รอดในไทยลีก4ได้เนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จกันในปีหน้าแล้วนี่คือเป้าหมายครับก็ไทยลีก4เนี่ยต้องระวังทีมสำรองด้วยนะของไทยลีกอ่ะใช่ครับใช่ซึ่งทีมสำรองของทีมไทยลีกด้วยนะครับครับเขาก็เตรียมทีมมาดีแล้วใช่ก็หนักหน่อยนะฮะเอาละฮะผมคิดว่ายังมีแนวทางอีกครับเช่นจะต้องเป็นร่วมเป็นความรับผิดชอบกับทีมใหญ่ๆบ้างก็เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ครับนะครับแต่ก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ผ่านมาคือผมคิดว่าแฟนบอลที่เข้ามาชมกันขันเงินที่มันเลยมีเกิดแข่งขันเนี่ยก็เยอะมากนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่ามีกำลังใจว่าเอ๊ะถ้าเราทำต่อในระบบลีกแล้วเนี่ยคนที่มาสนับสนุนหนุนหลังเราเนี่ยมันมีเยอะอย่างนี้ยังมีความหวังนะครับแล้วก็มีโอกาสครับครับเรื่องคนสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีพอมีทิศทางไหมครับมีสปอนเซอร์ให้ความช่วยเหลือครับมีครับสปอนเซอร์นี้ก็ถือว่าเยอะแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นโลคอลเป็นสปอนเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ก็มากกว่าดังนั้นผมเองก็ไม่อยากที่จะของงบประมาณสนับสนุนเยอะมากมายเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอเมเจอร์ลีกแค่ที่สมัครเล่นเตะแค่10กว่าบาทแล้วจบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาโฆษณาเขามาไปสัมพันธ์ฐานทีมเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้แชมป์เราไม่ได้ไปต่อเขาคงจบเหมือนกันเพราะนั้นผมก็พอประมาณพอให้การบริหารจัดการทีมได้นะครับเพราะมาส่วนก็เป็นเพราะมาส่วนตัวบ้างนะครับการจัดการในฐานเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่เราเคยจัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเยอะเกินกำลังครับเพราะนั่นเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าพอเราเปลี่ยนสถานะจากสมัครเล่นมาเป็นอาชีพแล้วนะครับครับมันต้องใช้ประมาณเพิ่มขึ้นเยอะตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่เคยได้มีประสบการณ์ในนี้ครับครับเอาละฮะก็ผมเชื่อว่า
ทางเลยที่เมืองผมจะพูดเมืองเลยซิตี้เมืองเลยถ้ายูมไีนอะเไตร็ดยูไนเต็ดนะนะฮะก็คครังบมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ที่เหลือคือประสบการณ์ครับล้วนๆนะครับสุดท้ายนายกป๊อกฝากอะไรกับแฟนๆทั่วประเทศด้วยซ้ำที่เขาจะหันมามองเมืองเลยเป็นหนึ่งทีมที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเชิญครับครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวจังหวัดเลยแล้วก็แฟนบอลทั่วไปที่มีโอกาสได้รับทราบในเรื่องของการแข่งขันอเมเจอร์ลีกของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเมืองเลยยูไนเต็ดเราตอนนี้ทำทีที่เสียงนกหวีด90 นาทีจบลงเมื่อนัดชิงชนะเลิศเราเปลี่ยนสถานะจากสมัครเล่นเป็นอาชีพแล้วครับดังนั้นผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คงจะต้องมุ่งมั่นต่อไปเพื่อที่จะทำให้ทีมอยู่รอดในไทยลีก4แล้วก็สร้างผลงานที่ดีต่อไปในปีต่อๆไปด้วยนะครับนั้นก็ขอยังคงต้องขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวจังหวัดเลยแล้วก็ท่านที่ติดตามเชียร์ทีมเราถือว่าเป็นทีมน้องใหม่นะครับครับเพราะฉะนั้นใหม่ทุกอย่างยังต้องการกำลังใจจากแฟนบอลค่อนข้างมากแล้วก็ขอแรงใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับอ่ะนี่ก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีออกหน้าสื่อกันตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับว่าเป็นเลยเมืองเลยยูไนเต็ดที่เข้ามาเล่นหลีกอาชีพนะครับเรามีฉายานะฮะขออ่งาทอ่ีามฉเารยาาเลยฮกะ็คือเป็นนักรบเมืองเซไลนะครนับักรบเมืองอะไรนะฮะคำว่าเมืองเซไลครับตระเอเซไลทะเลซอโซ่ตคระับไลลอลิงเซไลเซไลเนี่ยครับเป็นเมืองต้นเมืองแรกของจังหวัดเลยอืเป็นต้นมกำเนิดของจังหวัดเลยอืซึ่มงมีกลุ่มคนอพยพมาจากทางหลวงพระบางครับหลวงราของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองตั้งชื่อว่าเมืองเซไลโอ้โหในอดีตนะคครรับับแล้วหลังจากนั้นค่อยขยายเข้ามาเป็นตัวเป็นจังหวัดเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนเมืองเลยเนี่ยจะพูดภาษาเดียวกันกับคนหลวงพระบางที่ลโอา้นะฮะมันจะเป็นภาษาเฉพาะของคนเมืองเลยแล้วก็คนหลวงพระบางจะคแรตับกต่างจากภาษาของภาคอีสานทั่วไปครับโอ้อันนี้น่นาั้ตนิดตามฮะฉายาเราเนี่ยคือฉายานักรบเมืองเซไลก็คือต้นกำเนิดของเมืองเลยก็คือคนเมืองเลยนี่แหละนะครับโอเคส่วนโคอำเวค่าเมืองเลยเนี่ยเมืองเลยในเต็ดผมเพิ่มเติมนิดนึงครับไดเม้ืองครเัลบยในเต็ดเนี่ยปกติคนเรียกจังหวัดเลยก็จะเรียกแต่จังหวัดเลยอ่าฮะแต่สำหรับคนเมืองเลยเนี่ยครับคนเลยเนี่ยครับครเัขบาจะเรียกบ้านเขาเองว่าเมืองเลยเมืองเลยอ๋ออ่าฮะครนัับ้นเป็นครับชื่อที่มาของการตั้งชื่อว่าเมืองเลยอยู่ในเต็ดโอ้คนข้างนอกจะเรียกจังหวัดเลยใช่ไหมฮะคนน้องๆเนี่ยจังหวัดเลยเอเมืออเลยคนเลยเขาเรียกว่าเมืองเเลมืยองเลยอ๋อครับความรู้ครับครับเป็นที่นมะาฮะทีเ่ดี๋ยไวปเรามาขทยีา่ยเมคืวองามแกลั้นวก็ต่อคนนะฮะละครับผมครับครในับเรื่คอรงับนี้ครักบ็ก็ขอขอบคุณนะครับนายกป๊อกนะฮะเบิร์ดจักรเบิร์ดจักรพัฒนชัยกุลนะครับประธานสโมสรของเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับขอบคุณมากนะครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะจบไปแล้วนะครับนักรบเมืองเซไลโอ้โหชื่อนี่เรียกได้ว่ามีสตอรี่มากๆนะครับอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมพยายามจะเอาทีมที่เข้ามาใหม่นะครับใน T4นั่นก็คืออาจจะเป็นทีมสุราษฎร์ธานียูไนเต็ดนะครับว่ามาคุยกันว่าการเล่นอเมเจอร์ลีกมันยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ไล่ๆกันมาสำหรับทีมได้เลื่อนชั้น5สโมสรล่าสุดนะครับครับฝากไว้เว็บไซต์ superthailand.com ก็เข้าไปดูนะครับพยายามจะเอาเสื้อมาให้เล่นเกมกันแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลลีกลากหญ้านะฮะผสมกันไปนะครับก็เน้นมาทาง T3 T4 นี่แหละนะครับแล้วก็ภาพสวยๆแล้วก็แฟนเพจของ Super Sub Thailand ไปเสิร์ชดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเลยครับ Super Sub SUB นะครับ Super Sub สวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้าเลยนะฮะก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ